ไม่รู้ว่าคุณภูนารินได้คูปองที่ต้นทีวีถึงบ้านหรือยังเห็นแล้วได้แล้วครับมันจะเป็นใบเหมือนกับลักษณะเป็นใบค่าไฟอ่ะได้มาแต่ว่าก็ต้องเอาไปแลกกับคือตามเงื่อนไขว่าจะเป็นแลกเป็นกล่องเซตบ็อกซ์หรือว่าจะเป็นซื้อเครื่องที่เป็นดิจิตอลได้ที่เป็นทีวีใช่ค่ะก็เชื่อว่าหลายๆท่านคงจะได้กันแล้วนะคะก็อย่างที่กสทช.บอกวันนี้นะคะว่าตอนนี้คูปองดิจิตอลทีวีนะคะถึงมือประชาชนแล้ว 500,000 กว่าครัวเรือนนะคะซึ่งก็จะกระจายครบ21จังหวัดนำร่องในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขาธิการกสทช.นายถากรตันทสิทธิ์บอกนะคะว่ายอดสรุปคูปองที่ส่งผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดไปยังครัวเรือนณวันที่11-12ตุลาคมมีคูปองดิจิตอลทีวีถึงมือประชาชนแล้วประมาณ 500,000 ครัวเรือนเศษในกรุงเทพมหานครนนทบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีค่ะซึ่งก็คาดว่าวันนี้หรือว่าอย่างช้าวันพรุ่งนี้นะคะก็น่าที่จะกระจายได้ครบทั้งหมด21จังหวัดนำร่องซึ่งในการแจกคูปองก็มีเรื่องร้องเรียนผ่านทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานกสทช.เขาก็จะโทรมาที่หมายเลข1200นะคะมีหลายเรื่องเหมือนกันโดยเฉพาะประเด็นที่มีกลุ่มบุคคลต่างๆไปรวบรวมบัตรประชาชนทั้งหมู่บ้านค่ะแล้วก็อ้างว่าจะเอาไปแลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ให้ซึ่งการกระทำแบบนี้อาจจะส่อไปในทางที่ผิดกฎหมายได้นะคะกสทช.ก็เลยออกมาปราบๆนะออกมาเตือนกันหน่อยนะคะว่าอยากจะให้หยุดการกระทำแบบนี้นะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะทำให้เรื่องของกฎหมายเนี่ยมีข้อบ่งชี้ขึ้นมานะคะอาจจะผิดกฎหมายได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังเตือนไปยังบริษัทที่เข้าร่วมโครงการถ้าหากมีส่วนเกี่ยวข้องทางกสทช.ก็จะพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและชะลอการเบิกจ่ายเงินต่างๆทันทีด้วยค่ะโดยทางบริษัทก็สามารถส่งสินค้าให้กับประชาชนและบริการติดตั้งให้กับประชาชนได้ในกรณีที่ประชาชนมีสิทธิ์เลือกเองว่าจะใช้คูปองและอุปกรณ์ไหนแต่ไม่ใช่ว่าดำเนินการในลักษณะข้างต้นอันนั้นคือผิดแน่นอนใช่ไหมคะก็คือถ้าส่งมาที่บ้านแล้วเนี่ยถ้าไม่มีคนรับนะฮะเขาก็จะตีกลับแล้วก็จะมีจดหมายมาว่าให้ไปรับที่ไปรษณีย์ใช่นะครับหลังจากที่กสทช.มีการแจกกล่องคูปองนะครับที่จะแลกกล่องทีวีดิจิตอลนะครับซึ่งแจกไปแล้วในนำร่อง21จังหวัดนะครับไปดูผลตอบรับของพี่น้องประชาชนและคนที่ขายก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างมาติดตามกับคุณสุชาดาแก้วนามีรายงานเรื่องนี้ครับหลังจากที่ทางกสทช.นะคะได้แจกคูปองแลกกล่องทีวีดิจิตอลเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานั้นวันนี้เราจะมาติดตามผลตอบรับจากประชาชนกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะว่าจะนำไปแลกได้การเริ่มแจกจ่ายคูปองแลกกล่องทีวีดิจิตอลเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานั้นทำให้ประชาชนหลายคนที่ได้รับคูปองให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากแต่ส่วนใหญ่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไม่แน่ใจถึงวิธีการนำไปใช้และไม่ทราบวิธีการสังเกตสถานที่แลกด้วยตอนแรกก็ไม่รู้นะพอไปทำผมแล้วก็บอกว่าให้ไปแลกที่ปตท.ปตท.เขาจะได้เสาหนวดกุ้งด้วยหรือไงเนี่ยเห็นเขาบอกกันเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าของดีเราก็อยากจะเลือกของดีนะแต่ก็เราก็ยังไม่รู้ว่าของดีราคาเท่าไหร่เพราะว่าเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่ว่าถ้าเกิดมันดีกว่าเราก็ต้องหาข้อมูลว่ามันดีกว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องสืบถามเขาไปเรื่อยๆแหละก็ถ้าเป็นพี่นะพี่จะเข้าไปร้านที่มีสติ๊กเกอร์ว่าอาจจะเป็นว่าของคุณมีสติ๊กเกอร์ติดไว้ทางเราก็โอเคชัวร์ว่าร้านเนี้ยต้องดีแน่นอนแต่ร้านที่มีสติ๊กเกอร์เนี่ยเขาจะคิดว่าทำไมร้านคุณดีก็จริงแต่ทำไมคุณไม่เอาสติ๊กเกอร์มาติดให้ลูกค้าว่าร้านคุณก็มีสติ๊กเกอร์เหมือนกันมันจะเปรียบเทียบกันระหว่างร้านติดสติ๊กเกอร์กับไม่ติดก็ต้องดูก่อนนะว่าการที่เราบางทีเกิดว่าเราซื้อมาแล้วแพงมากกว่าแต่ว่าเหมือนกับ690เราซื้อมาแล้วก็คิดหนักนี่เราซื้อเพิ่มมากขึ้นแต่ทำไมเราได้มาเหมือนกับ690แสดงว่าตอนนี้เราได้คูปองมาแล้วจ้ะยังไม่คิดว่าจะไปแลกก่อนยังค่ะยังขณะที่ร้านค้าที่จำหน่ายกล่องทีวีดิจิตอลบอกทีมข่าวของเราว่าลูกค้าหลายรายที่ได้รับคูปองแลกกล่องทีวีดิจิตอลต่างแวะเวียนเข้ามาสอบถามถึงวิธีการแลกรับกล่องทีวีดิจิตอลพร้อมบอกด้วยว่าตอนนี้บริษัทต่างๆที่ร่วมโครงการได้ผลิตกล่องที่ราคาถูกลงกว่าเดิมหรือราคาเท่ากับคูปองที่กสทช.แจกออกมาก็มีให้แลกตั้งแต่690เป็นต้นไปเลยครับก็คือราคากล่องราคากล่องเลยใช่ๆคือแบบไม่ต้องเพิ่มเงินครับต้องเพิ่มเงินใช่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่ยังไม่ได้มีการนำคูปองมาแลกอะไรพวกนี้เนี่ยมีคนมาซื้อกล่องทีวีดิจิตอลเยอะไหมคะพอช่วงที่มีเกี่ยวกับคูปองเนี่ยก็จะเงียบไปแต่พอมีเรื่องคูปองเข้ามาเนี่ยก็เริ่มจะมีมาสอบถามกันบ้างครับตอนนี้มีทุกค่ายที่เขาปรับออกสินค้ารุ่นใหม่สำหรับมาใช้สำหรับแลกคูปองเลยครับใช่ถูกกว่าเดิมจากเดิมประมาณ 1,190 1,290 เหลือ 690 พอดีกับราคาคูปอง
ไรก็ตามในวันที่20ตุลาคมที่จะถึงนี้ประชาชนจะนำคูปองมาแลกรับกล่องทีวีดิจิตอลกันหรือไม่และทางผู้ประกอบการผลิตกล่องทีวีดิจิตอลจะมีกลยุทธ์ออกมาเรียกลูกค้าอย่างไรบ้างนั้นเราต้องติดตามต่อไปพีระณัฐวงชัยสำริดถ่ายภาพสุชาดาแก้วนางทีมข่าวนิวทีวีรายงานค่ะคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะได้คูปองกันไปแล้วนะคะก็เอาไปแลกซะแล้วก็เปิดดูช่องเรานะคะช่อง10 บาทกับ20 บาทใช่นะคะ